ู้ชมรายการสอนอสุขภาพนะคะพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมเองมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะใครที่มีความกังวลหรือว่าคนในครอบครัวนะคะที่ป่วยแล้วก็จะต้องได้รับการผ่าตัดข้อต้องบอกว่าการผ่าตัดนั้นไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะวันนี้เราจะได้รับคำแนะนำนะคะจากนายแพทย์กอบศักดิ์อุดมเดชโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับต้องถามคุณหมอก่อนเลยว่าในเรื่องของการผ่าตัดเนี้ยค่ะในเรื่องของเข่าข้อเนี่ยมีโรคอะไรบ้างคะที่เราจะต้องได้รับการผ่าตัดคะคุณหมอก็อื่นเลยผมขอแบ่งภาวะที่ต้องผ่าตัดเนี่ยเป็น2ภาวะด้วยกันนะครับภาวะแรกคือเกิดจากอุบัติเหตุก็คืออย่างเช่นพวกกระดูกหักหรือเอ็นเข่าฉีกอันที่2ก็คือภาวะที่เกิดจากโรคอย่างเช่นโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็มีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมครับผมคุณหมอคะอยากได้รับคำแนะนำในการที่จะผ่าตัดค่ะในแง่ของการผ่าตัดเนี่ยส่วนใหญ่คือคนที่จะมาผ่าตัดเนี่ยส่วนใหญ่จะกลัวเรื่องเกี่ยวกับการปวดกับการมีแผลที่มีขนาดใหญ่ณขณะตอนนี้เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยถ้าเกิดอย่างเช่นอุบัติเหตุมาแล้วมีลักษณะของเอ็นไข้เข่าฉีกหรือมอนรองเข่าฉีกเนี่ยจะมีการผ่าตัดโดยลักษณะของการส่องกล้องซึ่งการส่องกล้องเข้าไปผ่าตัดเนี่ยแผลจะเล็กมากครับประมาณ1เซนซึ่งแผลเนี่ยก็ประมาณสัก 3-4 แผลครับแล้วก็การฟื้นตัวก็ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็การหายจากบาดแผลเนี่ยก็ค่อนข้างไวนะครับก็คนไข้เนี่ยหลังผ่าตัดเนี่ยก็สามารถลุกเดินได้เนี่ยภายใน 2-3 วันนะครับแล้วก็ช่วงแรกอาจต้องใช้ไม้เท้าประคองก่อนหลังจากนั้นก็เดินได้ตามปกติครับผมคุณหมอคะแผลเล็กๆ1เซนหลายๆจุดเนี่ยจะเป็นแผลเป็นไหมคะหรือว่าจะหายไปได้ถ้าเรารักษาดีๆก็ส่วนใหญ่กรณีที่มีบาดแผลตรงทำเป็นผิวหนังเนี่ยหลังจากตัดไหมแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมียาที่ช่วยประสานสมานตัวแผลพวกนี้ให้ตัวแผลเนี่ยเป็นแผลเป็นน้อยที่สุดครับผมอย่างนั้นแล้วค่ะหลายๆคนบอกว่าถ้าเกิดได้รับการผ่าตัดเนี่ยกังวลว่าผ่าไปแล้วจะเดินไม่ได้ไงคะคุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้างคะส่วนใหญ่เนี่ยก็แยกเป็น2กรณีนะครับกรณีถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่าผ่าตัดใส่เหล็กที่ตัวกระดูกให้มันแข็งแรงแต่เบื้องต้นเนี่ยตัวเนื้อกระดูกเนี่ยต้องใช้เวลาให้มันสมานก่อนต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 4-6 เดือนนะครับหลังช่วงระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการทำกายภาพทีนี้ที่เน้นว่าการผ่าตัดเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คนไข้เนี่ยดีขึ้นการกายภาพก็เป็นจุดหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคือหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยถ้าคุณหมอเขาแนะนำว่าต้องทำกายภาพแล้วควรทำกายภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ตัวเขาเนี่ยขยับได้เต็มที่อันที่สองคือนักกายภาพเขาจะช่วยประเมินดูว่าการล้มหนักเนี่ยต้องล้มหนักเร็วมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดมาผ่าตัดเนี่ยคนไข้ค่อนข้างวางใจได้ว่าเราจะมีหน่วยบริการทั้งขณะก่อนระหว่างแล้วก็หลังผ่าตัดแน่นอนเพื่อให้คนไข้มั่นใจว่าหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยสามารถดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยได้ตามปกติกลับไปสู่สภาพเดิมได้ครับผมการผ่าตัดมีกี่วิธีคะก็อย่างที่บอกครับเบื้องต้นก็คือมีการเปิดแผลผ่ากับการส่องกล้องแต่นี้ก็ต้องขึ้นกับว่าลักษณะอาการบาดเจ็บเนี่ยหรือการปวดเนี่ยเป็นแบบไหนถ้าเกิดเป็นลักษณะของที่มีเอ็นไข้เข่าฉีกเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยก็แค่2กล้องเนี่ยพอแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของข้อเข่าเสื่อมเนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะของการเปิดแผลผ่าแต่มันเปิดแผลผ่าไม่ได้ใหญ่มากครับประมาณ 4-5 เซนนะครับผมก็สามารถจะเลือกได้ก็คือแล้วแต่แพทย์เองด้วยนะแล้วก็แพทย์ด้วยส่วนหนึ่งครับผมที่จะวินิจฉัยว่าเราควรผ่าตัดยังไงได้บ้างใช่ไหมคะใช่ครับคุณหมอคะแล้วถ้าได้รับการผ่าตัดไปแล้วค่ะคำแนะนำในการดูแลตนเองก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คุณหมอหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยก็จะมีการแนะนำในเรื่องการปฏิบัติตัวนะครับแล้วก็การดูแลแผลในเบื้องต้นเนาะก็ให้ทำตามที่คุณหมอแนะนำไว้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมขอเน้นเลยคือว่าอาการที่ไม่ถ้าเกิดกรณีที่กระดูกหักและผ่าตัดเสร็จเองที่ตัวกระดูกถ้าอาการที่มันไม่ปวดเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากระดูกติดแล้วนะครับต้องให้คุณหมอวินิจฉัยในการที่ติดตามดูอาการเอ็กซเรย์ซ้ำดูก็ผมพบว่าบางจะมีคนไข้บางคนที่เขาคิดว่าไม่ปวดแล้วหายดีแล้วแล้วไปเดินล้มหนักก่อนกำหนดตรงนี้จะมีผลเสียมากกว่าผลดีเพราะทำให้ตัวกระดูกที่ยังไม่ติดดีเนี่ยอาจจะมีการหักใหม่ซ้ำได้ฉะนั้นก็คือว่าต้องให้คุณแพทย์เนี่ยเป็นคนแนะนำให้ชัดเจนว่าสามารถล้มหนักได้หรือยังนะครับหมอปอนค่ะขอถามคำถามนี้เลยน่าจะสำคัญมากๆคุณผู้ชมก็อยากรู้แล้วสำหรับในการผ่าตัดที่ผ่านมาค่ะคุณหมอความพึงพอใจของผู้ป่วยค่ะในการได้รับการผ่าตัดค่ะมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะอ๋อก็ในโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์นี่เองเนี่ยก็คนไข้ผ่าตัดเนี่ยมีความประทับใจมากนะครับแล้วก็มีการที่จะบอกต่อใ
ทั้งเพื่อนๆหรือญาติๆพี่น้องเนี่ยที่มีภาวะโรคเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเนี่ยก็มารักษาติดตามอยู่ต่อเนื่องครับผมแล้วก็ของเราเองเนี่ยนอกจากให้บริการคนไทยแล้วเนี่ยเราก็ให้บริการชาวต่างชาติด้วยก็มีทั้งชาวอาหรับมาให้บริการเนี่ยอยู่สม่ำเสมอต่อเนื่องนะครับเพราะว่าก็ขอให้มั่นใจได้เลยครับว่าทางโรงพยาบาลเราเนี่ยมาตรฐานเป็นมาตรฐานสากลอินเตอร์เนชั่นแนลครับผมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมเองนะคะต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีค่ะในเรื่องของการผ่าตัดนะคะวันนี้ได้รับคำแนะนำจากคุณหมอไปแล้วนะคะก็สามารถจะมั่นใจได้ว่าในการผ่าตัดคือ1ไม่เจ็บ2คือแผลเล็กนะคะรักษาให้หายได้ไวแล้วก็สามารถจะกลับมาเดินได้เป็นปกตินั่นเองนะคะสิ่งสำคัญก็คือคุณหมอย้ำแล้วว่าจะต้องได้ทำตามคำแนะนำของคุณหมอใช่นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากใช่ไหมคะต้องเคร่งครัดใช่ครับแน่นอนครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลไทยน้องมินเองเนี่ยส่วนหนึ่งคือสามารถมาสอบโทรสอบถามได้คือถึงแม้ว่าหลังผ่าตัดไปแล้วถ้าเกิดข้อสงสัยถ้าไม่สะดวกมาเนี่ยเราก็มีการบริการที่มีการตอบทางโทรศัพท์ได้โดยที่ทางศูนย์ call center ของเราเนี่ยก็จะมีการโทรติดตามคุณหมอเจ้าของไข้เลยโดยตรงเพื่อให้คำแนะนำได้ที่ถูกต้องมันก็วางใจได้ครับไม่ต้องห่วงว่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นนัดหมอหรือหมอไม่ออกตัวเนี่ยจะตามคุณหมอเดิมที่มาเคยผ่าตัดไม่ได้ครับผมคุณหมอก็จะดูแลเคสนั้นตลอดไปใช่ใช่ใช่ผู้ป่วยเองก็จะได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องครับและมีความมั่นใจด้วยครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมออย่างมากนะคะครับสวัสดีครับที่มาให้คำแนะนำกับเราค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามนะคะรายการสอนอสุขภาพของเราได้เป็นประจำช่วงเช้าแบบนี้ค่ะเสาร์และอาทิตย์นะคะอย่าลืมนะคะว่าคุณจะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริษัท UCI Media ผู้ผลิตรายการและโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์เราสองคนลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ